อะไรขึ้นวะเนี่ยผมต้องถามพี่มันมานอนแก้ผ้าด้วยกันก็ไม่รู้เป็นไรวะเจ็บก้นอ่ะฮะไม่หรอกมั้งเออเนาะไม่หรอกเพราะว่าเมื่อคืนกูจำได้ว่าเราก็เมากันมากเมาที่ร้านกะเพราแล้วแม่มาจบห้องพี่อยู่เนี่ยก็กูเมาใช่ไหมแล้วกลับไม่ได้มึงก็เลยมาส่งกูที่นี่ส่วนมึงก็เมากลับไม่ไหวก็เลยนอนนี่แค่นี้ต่างเมาถูกผมว่าใช่อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยอะไรจำทำไมเอาก็ไม่ได้มองไม่เห็นพี่คิดอะไรปะเนี่ยมึงสิคิดโอ้โหหนักแล้วนะพี่เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมจำได้แล้วลุงหลังจากลุงหมายกลับไปพี่ศิลป์เอาอะไรมาให้เรากินสักอย่างนึงอ่ะเออไอ้ศิลป์อะไรวะมึงมามีเยอะลุงผมอยากลืมอะลุงอะแล้วมึงอยากลืมนะกินเหล้าหมดแล้วอ้าวแค่เหล้าธรรมดามันจะไปลืมได้ไงต้องดิเหล้าอะไรวะยี่ห้อสั้นมากเลยฮึไม่ใช่สูตรพิเศษแสงสุดท้ายผมเคยได้ยินในแสงสว่างเลยเฮ้ยแสงสว่างมันเก่าแล้วนี่แสงสุดท้ายมึงกินเข้าไปเมื่อไหร่วุ้ยนั่นแหละแสงสุดท้ายของมึงเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ให้การเช็คก่อนอยากเฮ้ยนี่โอ้โหไม่ได้ดั่งใจเลยโอ้โหไม่เป็นไรผิดพลาดอะไรมาหันอะไรอยู่ปะนี่เออก็บอกสิให้ไม่ใช่เอาน้ำผึ้งมาให้กินนะเฮ้ยน้อยไปยังไม่ถึงเมาพี่ร้องก่อนฮึบแต่จมูกมาเลยอาจารย์เฮ้ยดีดีมากมากเลยแหละเฮ้ยอยากเหงื่อออกว่ะเนี่ยอย่างนี้ไม่มีใครว่ามันเลยเฮ้ยมันแก้ได้เอาไอ้ศิลป์แล้วมือมึงอ่ะมันมีแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อในตัวเออใช่กูลืมไปกูขอโทษศิลป์มึงคนเดียวเลยนะแล้วแรกพี่อ่ะเปิดเพลินยาวเลยพี่อ่ะแต่ก็ยังดีนะร้อนห้อยเคนเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายแขกวุ้นไปโดนอะไรมาเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนแบบพวกรอยจูบรอยลิปสติกอยู่นะมึงยิ้มอะไรของมึงเนี่ยผมจำได้นะคล้ายกับเขาเมื่อวานเนี่ยผมไปร้านเสริมสวยแล้วน่าจะโดนเจ้าของร้านระดมจูบโอ้โหเอ้ยไอ้ถุยเอ้ยถ้ามันจะเป็นรอยอะไรได้พี่เรียนลิปสติกเนี้ยผมว่าพี่โทรหาพี่สวยดีกว่าเผื่อได้บอแสเพิ่มมานั่งเพ้อเจ้ยเออไอ้เคนโทรดิพี่ไม่โทรเองอะ
มันบล็อกเบอร์กูไม่ได้ยินมันบล็อกเบอร์กูโดนบล็อกมึงไม่กล้าพูดแม่ให้เจ้าของร้านระดมจูบจู่ๆอะไรขนาดเบอร์มึงยังถูกบล็อกเลยโทรศัพท์อยู่กระเป๋าเปิดสปีกเกอร์นะยังไงน้องเคนนี่กลับมามีสติแล้วเหรอหมายความว่าไงครับพี่โอ้โหอย่าบอกนะว่าคือจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อคืนนี่เมากันอย่างกับหมามาร้านพี่นี่พังพินาศไปหมด